9สิวิติคาวกับฟุตบอลคอร์เนอร์กับลังเก่าแฮร์รี่เคนมีคิวฟาดแข้งสเปอร์เกมปรีซีซั่นแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมบาเยิร์นมิวนิกมีกำหนดกับทีมเก่าในช่วงปรีซีซั่นเนื่องจากเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกมีโปรแกรมดวลกับทอตแนมสเปอร์ในศึกมอลต้าคัพเดือนสิงหาคมแฮร์รี่เคนยอดกองหน้าทีมชาติอังกฤษย้ายออกจากทอตแนมสเปอร์ไปค้าแข้งในบุนเดสลีกาเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จโดยส่วนตัวแต่ยังทำลายอาถรรพ์ไม่สำเร็จเนื่องจากเขายังไม่ได้คว้าแชมป์เลยแม้แต่รายการเดียวในอาชีพการค้าแข้งหลังจากทีมดังเมืองลีกเมืองไส้กรอกจบซีซั่นแบบมือเปล่าครั้งแรกในรอบ12ปีถึงขนาดนี้แฮร์รี่เคนอยู่ระหว่างการรับใช้ชาติทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2024โดยทัพทีไรออนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้แต่มีฟอร์มที่เลวร้ายไม่สบอารมณ์สาวกทีมชาติอังกฤษอย่างไรก็ดีเจ้าของค่าตัว 86.4 ล้านปอนด์หรือราว 4,060 ล้านบาทมีคิวกลับมาเยือนลังเก่าเนื่องจากบาเยิร์นมิวนิกจะต้องลงเกมอุ่นเครื่องกับทอตแนมฮอตสเปอร์ในรายการมอลต้าคัพที่สนามทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมโดยทางแฮร์รี่เคนจะกลับมาเยือนลังเก่าในวันที่10สิงหาคมถ่ายทอดสดทาง TNT Sport และ Discovery Plus UK ทีวีช่องดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลมีเดียโปรโมทเกมดังกล่าวนอกเหนือจากแฮร์รี่เคนดาวสโวสูงสุดตลอดการของสโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์ก็ยังมีเอริกไดเออร์กองหลังที่รับใช้สโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์มาอย่างยาวนานและย้ายไปร่วมทีมบุนเดสลีก้าอย่างบาเยิร์นมิวนิกเหมือนกันที่จะลงเกมปีซีซั่นและนี่ถือเป็นครั้งที่12ที่ทีมจากบาเยิร์นมิวนิกจะไปเจอกับทอตแนมฮอตสเปอร์ในประวัติศาสตร์และเป็นครั้งที่4ที่บาเยิร์นมิวนิกไปเยือนสนามเหย้าของทอตแนมฮอตสเปอร์หลังจากเกมสุดท้ายที่เจอกันเป็นเกมในแชมเปี้ยนลีกฤดูกาล 2019-2020 เพื่อนๆที่ชื่นชอบไลน์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน YouTube ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ